สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวยงามมากเลยค่ะหนอนี้เป็นหนออะไรเอ่ยเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนๆเห็นมันแปลกดีเลยถ่ายมาให้ชมค่ะเยอะมากเลยค่ะสวยแปลกมากเลยค่ะเพื่อนๆหน่อเหมือนหน่อผักเลยเนาะเป็นป่าเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูค่ะหน้าเก็บไปทำน้ำพริกจิ้มเนาะยาวถึงนี่เลยค่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะนี้กำลังออกหน่ออวบๆคนไทยเห็นอะไรก็เป็นผักไปหมดค่ะเพื่อนๆไม่รู้หน่ออะไรผักเอาไว้ก่อนค่ะกินไว้ก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะเพื่อนๆมันงามจริงๆเลยเนาะมันอวบมันอ้วนแล้วมันเยอะด้วยค่ะหน้าเก็บมันเหมือนกาต้นอะไรเนาะต้นขิงเนาะคล้ายต้นขิงค่ะแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ต้นขิงค่ะแต่ดูหน่อมันจะเหมือนมากเลยค่ะหน่อมันงามมันสวยแปลกสวยเหมือนผักค่ะดูใกล้ๆเลยค่ะจะเฉลยเลยค่ะเพื่อนๆใกล้จะเฉลยแล้วค่ะดูที่ต้นไปก่อนนะคะจะเฉลยแล้วจะเฉลยแล้วดูก่อนนี้สิคะเพื่อนๆก็ใหญ่มากเลยค่ะก็เบ้อเร่อเลยแล้วเยอะด้วยค่ะเยอะไปฝั่งโน้นโอ้เยอะมากเยอะมากเลยค่ะเป็นป่าเลยค่ะไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆไปด้วยกันค่ะหน่อมันสวยอดถ่ายไม่ได้โหเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูอ้าวไปถึงนู่นเลยค่ะป่าดอกไม้ค่ะเพื่อนๆนี่ก็ใบออกเยอะแล้วค่ะก่อนนี้ใบเยอะก่อนนี้ใบไม่เยอะสวยมากมองดูแล้วมันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆลายตานี่คะถ่ายใบไปหรือเปล่าคะดูทีละต้นทีละกอค่ะมันงามมากเลยค่ะเพื่อนดูหน่อตรงนี้สิคะมันกะมันดอกไม้มันหน่อไม้ดูกอนี้ดูใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะดูใหญ่มากๆกอใหญ่ด้วยดูกอมันใหญ่โอ้โหมันงามมากๆนะคะเพื่อนๆนี่เป็นดอกไม้ประดับค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็โตค่ะอะไรก็น่ากินไปหมดที่หน่อที่ยายเป็นถ่ายให้ดูเวลามันโตแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะโตแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆโตแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะงามค่ะที่มันเป็นหน่อแตกใบมาก็จะเป็นอย่างนี้ใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆ